19:10 น.ตำรวจสภ.ขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมออกหมายเรียกนักศึกษาชายกศน.อายุ16ปีก่อเหตุแทงครูประจำศูนย์อายุ41ปีบาดเจ็บกลางห้องเรียนเหตุไม่พอใจที่ครูให้ทำงานชดเชยที่ขาดส่งงานก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีล่าสุดญาติติดต่อนำตัวพบตำรวจจันนี้เหตุรถกระบะพุ่งชนประสานงารถรับส่งนักเรียนเกิดไฟลุกไหม้รถนักเรียนเสียหายทั้งคันนักเรียนได้รับบาดเจ็บ12รายล่าสุดนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล5รายอาการปลอดภัยแล้วขณะที่ตำรวจสภ.เมืองพิจิตรเร่งสอบปากคำคนขับรถกระบะตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกลุ่มผู้ต้องหาอายุ24ปีพร้อมของกลางยาบ้าและไอซ์จำนวนมากสอบสวนพบเป็นอดีตตำรวจถูกให้ออกจากราชการในข้อหารับของโจรและผันตัวเป็นผู้ค้ายาเสพติดขยายผลตามจับผู้ต้องหาในเครือข่ายได้อีก2คน19:00 น.อธิบดีกรมอุตุระบุเตรียมประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ20พฤษภาคมนี้เตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องทั่วทุกภาคพื้นที่ลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกระวังน้ำท่วมขัง